ดิฉันคฤชากรกวยาปานิค่ะเจ้าหน้าที่จากเว็บไซต์ rockmarket.com นะคะวันนี้ลงพื้นที่กันที่ฟาร์มเส้นทางเห็ดนะคะหมู่11ตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะมารู้จักกับทางด้านของเจ้าของฟาร์มนะคะคุณรุ่งทิวาอันตรเสศนะคะหรือว่าคุณกิฟต์อยู่กับเราแล้วแล้ววันนี้เนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าสายพันธุ์ฮังการีแตกต่างกว่าที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกันกับเจ้าของฟาร์มคุณกิฟต์อยู่กับเราแล้วนะคะอยู่ในฟาร์มพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คงต้องเป็นก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าแน่เลยค่ะเป็นสายพันธุ์ฮังการีค่ะสายพันธุ์ฮังการีดอกมันก็จะสีขาวสวยสีขาวสวยงามแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะวิธีการดูแลก้อนเห็ดก้อนเชื้อเห็ดของที่นี่แตกต่างที่อื่นค่ะที่นี่ก็คือจะใช้เป็นระบบการแขวนนะคะสังเกตได้ง่ายเลยคือมันจะเป็นมีความเป็นระเบียบนะคะแล้วก็ใช้เชือกแขวนชั้นแขวนนี้ก็จะมีอายุอยู่ได้ค่อนข้างนานนะคะ อ... อย่างโรงเนี้ยอยู่ได้มาประมาณ18ปีแล้วโรงนี้นะคะโรงนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะนี่สำคัญของเขาคือว่าเขาจะมีตัวแป้นแขวนเนี่ยค่ะที่จะปรับระดับได้นะคะทำให้หน้าก้อนเนี่ยดำลงนะคะหน้าก้อนเอียงลงมาก็คือว่าจะไม่ใช่ตั้งอย่างนี้ใช่ค่ะเราลดน้ำไปน้ำก็จะไม่เข้าหน้าก้อนนี่ก้อนก็จะไม่ค่อยเน่าค่ะถ้าปกติที่อื่นถ้ามันตั้งๆอย่างเงี้ยน้ำมันก็จะเข้าหน้าก้อนแล้วก็จะเน่าใช่ค่ะทีก้อนก็จะแน่นเพราะว่าโดนรัดด้วยเชือกค่ะที่สำคัญคือสมมติว่าถ้าก้อนนี้เสียเราสามารถดึงก้อนนี้ออกได้หาก้อนใหม่มาเสริมแทนค่ะกดลงไปได้อีกนะคะนั้นมันก็จะดูแลได้ง่ายเราจะเห็นว่าลักษณะก็คือจะไม่ตั้งไม่ตั้งแบบว่าเรียงตรงเลยล่ะจะมีหน้าเขาจะดำลงมานิดนึงนิดนึงประมาณ15องศา15องศานั่นเองช่วยในการปรับระดับได้ลดการเกิดน้ำเข้าค่ะแล้วก้อนก็สวยงามเป็นระเบียบการเก็บการดูแลได้ง่ายนะคะก็จะระดับสายตาพอดีที่นี่เราดูแลเรื่องของก้อนเชื้อเห็ดถ้าเป็นตัวนางฟ้าเองเราต้องลดน้ำอะไรไหมก็จะลดน้ำอย่างช่วงหน้าหนาวนี่ก็จะประมาณ3เช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นนี่เวลาลดน้ำลงไปนะคะน้ำก็จะไหลลงไปหาก้อนข้างล่างก็คือเราลดจากข้างบนใช่ไหมก็จะประหยัดน้ำไปด้วยถ้าคนไม่เคยทำเองนึกว่าสาดทีเดียวเลยได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปลดตรงดอกนะคะลดบนตัวก้อนเนี่ยเขาก็เด่นออกมาด้วยก็คือเขาให้มันไหลลงมาแบบนี้ใช่นี่คือวิธีที่ถูกต้องนะคะตรงนี้เองนี่อายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ก็มาแขวนก็มาแขวนก็มาแขวนได้ประมาณเดือนนึงตอนนี้เก็บผลผลิตได้แล้วทยอยเก็บนางฟ้าพันธุ์ฮังการีอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เราก็เก็บได้ละวิธีเก็บให้ทำหน่อใหญ่นะคะใช้นิ้วสองนิ้วเนี่ยที่ไม่เนี่ยนะคะทำอย่างนี้แล้วก็นิ้วโป้งเข้าไปหักขึ้นลงหักขึ้นลงโยกแค่นี้เองนี่ก็คือได้แล้วนี่คือการเก็บบางคนดึงมาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะหน้าก้อนตรงนี้แตกหมดเลยแล้วใช้ไม่ได้แล้วอีก10วันถึงจะเริ่มเกิดดอกอ๋อแทนที่มันจะออกได้ทุกวันแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้มือแบบนี้นะคะแล้วก็โยกแล้วมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่เองนะคะและนี่ก็คือในส่วนของวิธีการดูแลก้อนเชื้อเห็ดของฟาร์มเส้นทางเห็ดค่ะนะคะยินดีแนะนำเว็บไซต์ของเราทุกอย่างข้อมูลต่างผ่านทางเว็บไซต์รับบ้านเกิดของเราแน่นอนเนาะวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิ๊ฟมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะเราทั้งคู่ต้องลากันไปก่อนและสามารถติดตามเว็บไซต์รักบ้านเกิดมีคลิปดีๆที่น่าสนใจได้ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ